คำทำนายอาจารย์โอเล่อีก7 เดือนจะเกิดธรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึง3 คนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่กราชีวิตมนุษย์เกลื่อนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สวรรคตได้ด้วยพระชนมายุ96 พรรษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนจับตามองคืออีก7 เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คราชีวิตมนุษย์เกลื่อนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีก2 คนที่จะจากไปเป็นใครซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยและในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสก็ได้ทำนายดวงชะตาคนบันเทิงในปี2566พร้อมเตือนกลางปีหน้าผู้มีชื่อเสียงจะมีการสูญเสียอีกครั้งเชื่อกันว่าหลายคนก็คงรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำนายไว้ว่าจะเป็นใครนั้นอาจารย์โอเล่ว่าปีนักสัตว์2566คือปีกระต่ายฉะนั้นคนที่เป็นศิลปินดาราจะต้องทำใจโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเกี่ยวเนื่องเรื่องการเสียทรัพย์โดยไม่ตั้งตัวจะมีข่าวเป็นอันมากการถูกเอาเปรียบการแฮกข้อมูลถูกละเมิดจะเยอะกว่าเป็นประวัติการแต่เรื่องดีก็มีช่วงปลายปีใครเป็นอาชีพศิลปินดาราจะต้องไปไหว้พระปางปาลิไลช่วงปีหลังจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากช่วงหลังสงกรานต์ผู้ที่มีชื่อเสียงจะมีการสูญเสียก็จะต้องจับตาดูแต่ปีหน้าช่วงกลางปีก็จะต้องระวังการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่มีชื่อเสียงอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดในช่วงท้ายอาจารย์โอเล่ก็ยังบอกอีกว่าจะมีเรื่องราวของการเลิกโดยที่เราไม่คิดว่าจะเลิกมีการเลิกรากันแบบปัจจุบันทันด่วนตั้งแต่มีนาคมเมษายนพฤษภาคมเป็นต้นไปขอใช้คำว่าช็อกขอให้คำว่ารักร้าวที่จะต้องแยกทางกันคู่นี้ไม่น่าเลยไม่น่าจะเลิกเลยหักของศิลปินดาราและเรื่องที่ต้องระวังอาจารย์บอกเลยระวังจากการสูญเสียผู้ที่มีชื่อเสียงเรามาฟังกันต่อค่ะดวงเมืองปี2565ระส่ำวันสำรอยพฤษภาธมินมีเกณฑ์สูญเสียบุคคลสำคัญประชาชนร่ำให้สามโหนชี้ดวงเมืองปี65วิกฤตอาจสูญเสียบุคคลสำคัญวันการเมืองแรงสำรอยพฤษภาธมินแน่แก้เคสรัฐบาลยุบสภาเลือกตั้งใหม่ด้านเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องโรคระบาดยังทรงตัวเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มปี66จึงจะดีขณะที่ดวงบิ๊กตู่มีเกณฑ์ถูกขับไล่พ้นจากตำแหน่งถูกเพื่อนแทงข้างหลังด้านบิ๊กป้อมอาจโดนขุดเรื่องทรัพย์สินระวังบริวารสร้างความแตกแยกส่วนบิ๊กป๊อกจะกลายเป็นดาวเด่นทางการเมืองแต่ถูกเพื่อนเก่าเล่นงานโหนท่านแรกอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
อาจารย์ก็ได้ทำนายเรื่องรัฐบาลดวงตกประชาชนชุมนุมประท้วงดวงเมืองปี2565ดาวมฤตยูจะโคจรอยู่ตรงราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมปี65ก็จะโยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภและจะโคจรอยู่ในอาจารย์บอกว่าจะให้โทษมากกว่าให้คุณจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ดาวมฤตยูจะทำลายสิ่งเก่าและนำไปสู่สิ่งใหม่มฤตยูเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะซึ่งหมายถึงรายได้ผลประโยชน์จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและอำนาจฝ่ายปกครองของประเทศดาวมฤตยูก็จะอยู่ไปกับเรา 6-7 ปีทำให้ประเทศเกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้คสช.เข้ามายึดอำนาจเข้ามาสู่การปฏิรูปประเทศในปี65ดาวมฤตยูจะสัมผัสร้ายกับดาวบัพเคราะห์หลายๆดวงทำให้รัฐบาลจะได้รับเสียหายเกิดความอับโชคแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนจะเกิดความไม่พอใจกรรมกรชาวไร่ชาวนาก็จะลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วงคนไม่พอใจกฎหมายมีการปฏิบัตินอกกฎหมายเกิดความแตกแยกเกิดกบฏเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่โชคร้ายจะมีต่อประเทศเราต่อรัฐบาลรัฐสภาไม่ราบรื่นอาจเกิดอาชญากรรมเกิดการทำลายล้างนำไปสู่สิ่งใหม่อาจารย์โจ้อาจารย์โหราศาสตร์ไทยชี้ว่าเนื่องจากกรุงรัตนโกสินทร์ก่อตั้งเมืองตั้งแต่21เมษายน2325ผูกดวงเวลา 6:54 นาทีตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานตอนนี้ดวงเมืองอยู่ที่ราศีมังกรลัคนาดวงเมืองอยู่ที่เมษมีพระอาทิตย์เป็นลัคนาแต่ตำแหน่งเป็นมหาอุดพระอาทิตย์หมายถึงผู้นำการบริหารจัดการก็จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงแต่ดวงเมืองมีพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษมีพระอังคารพระเกศร่วมพฤษภมฤตยูเมถุนในดวงกำเนิดพระจันทร์เป็นเกษตรในกรกฎพฤหัสเป็นเกษตรธนูร่วมกับเสาการโคจรทั้งดวงดาวและดวงเมืองมีมฤตยูเข้ามาทับ 4-5 ปีแล้วสรุปคือการกำเนิดของประเทศไทยมีพระอาทิตย์ทรงอยู่ใครมารับตำแหน่งผู้นำก็สาหัสสากันต้องสู้กับอาเพศที่มองไม่เห็นเกิดมหันตภัยโรคภัยไข้เจ็บสงครามภัยพิบัติวาตภัยอุทกภัยและอัคคีภัยและอาจารย์ก็ยังได้ทำนายว่าหลังกุมภาพันธ์ปี65จะสูญเสียบุคคลสำคัญสิ่งที่น่ากังวลใจในปี65คือราหูร่วมกับพระเกศจะเดินตามเข็มนาฬิกาขณะที่ดาวอื่นๆเดินทวนเข็มนาฬิกาจึงสวนทางกันตอนนี้พระเสาโคจรเข้ามาในราศีมังกรซึ่งเป็นภพกรรมะการงานความมั่นคงพระเสาเดินวิปริตเดินหน้าถอยหลังที่เสาไปแหล่งพระจันทร์ในดวงกำเนิดในภพพันธุราศีกรกฎดาวเสากับจันทร์เป็นคู่ผัดพรากหมายถึงการสูญเสียพระจันทร์เปรียบเสมือนมารดาและประชาชนจึงหมายถึงเกิดการสูญเสียที่นำมาสู่ความทุกข์ระทมของประชาชนช่วงปลายปีกุมภาพันธ์65องศาการโคจรของพระเสาจะไปใกล้เคียงกับองศาของพระจันทร์ในดวงกำเนิดตั้งแต่27กุมภาพันธ์65ก็จะเริ่มแรงจะเกิดความสูญเสียอาจารย์โจ้กล่าวไว้และโหนท่านสุดท้ายนายกุศรินทร์ปัทมาคมอาจารย์ด้านโหราศาสตร์ไทยอาจารย์บอกว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะแจกดอกไม้จันทร์แม้จะมีช่วงที่ราหูพ้นจากการค้นทรัพย์แต่ราหูไปทับอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนผู้นำราหูเป็นธาตุลมพระอาทิตย์เป็นธาตุไฟลมเข้าไปอยู่ในไฟก็จะกลายเป็นลมกระโชกพระเสาเปลี่ยนเป็นดาวกาลกินีดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีมีนเป็นภพวินาศมฤตยูจะย้ายเข้าไปที่ราศีพฤษภ
วนกับราหูจะเกิดการสะบัดจึงเกิดการขุดคุ้ยตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินมีผู้มีอิทธิพลนักลงทุนเข้ามาทวงถามสัญญาจากฝ่ายการเมืองและอาจารย์บุษรินทร์ก็ยังได้ทำนายดวงเมืองปี65ว่าไม่ค่อยดีนักดวงเมืองตกพฤหัสดาวเสาร์ไปอยู่เป็นกาลกิณีจรจะมีปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสินค้าที่ผลิตจะขายไม่ออกคนจะตกงานจำนวนมากรายได้ของประเทศน่าเป็นห่วงรัฐบาลกระเป๋าแห้งจะขอกู้เงินต่างประเทศก็ลำบากช่วงปลายปีจะมีปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะหนักกว่าปีนี้ส่วนโรคระบาดก็จะซาลงและอาจารย์บุษรินทร์ก็ยังท้ายทำนายดวงสามป่อไว้อีกด้วยก็คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าดวงของท่านจะถูกประชาชนขับไล่ออกจากตำแหน่งคนใกล้ชิดจะนำปัญหามาให้จะถูกแทงข้างหลังนายทุนจะทวงสัญญาและเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายก็มีอาการเจ็บป่วยร่วมด้วยมาถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณชีวิตของท่านหุ้นส่วนจะนำปัญหามาให้บริวารสร้างความแตกแยกถูกขุดคุยเรื่องทรัพย์สินผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีเรื่องของการเจ็บป่วยและกระดูกที่สำคัญก็จะมีปัญหาด้วยมาถึงดวงบิ๊กป้อมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดวงของท่านต้องแก้ไขปัญหามีผู้คนเข้าหามากมายเกิดหุ้นส่วนชีวิตใหม่ๆบริวารก็จะให้คุณเป็นดาวเด่นทางการเมืองเพื่อนเก่ากลับมาเล่นงานและก็มีปัญหาด้านสุขภาพด้วยและทั้งหมดนี้คือดวงในปี2565เดือนสุดท้ายของปีจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ